น้องกิฟเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันน้องอะไรน้องเอิญน้องอันน้องอะไรจะไม่เป็นแม่ครัวโดยเป็นนักร้องนะวันนี้จะมาในเมนูต้มยำกุ้งไม่ยุ่งเลยจ้าเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างแม่บอกก่อนเลยนะว่าวันนี้ต้มยำสูตรนี้มันเป็นสูตรของแม่แม่ทํากินที่บ้านมันอร่อยถูกปากแม่ไงแม่ก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวกันว่าทําอะไรใส่อะไรยังไงแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เอาไปทําลองทำกันได้เลยสูตรนี้มันเป็นต้มยำภูธรต้มยำบ้านนอกบ้านนอกที่อยู่ตามแถวบ้านเนาะวันนี้เราเอากุ้งแม่น้ำเอาเป็นกุ้งนิ่มมานะถ้าเป็นต้มยำเนี่ยเราต้องใช้กุ้งนิ่มอันนี้กุ้งแม่น้ำอันนี้กุ้งกุลาหรือกุ้งลายเสืออันนี้กุ้งแชบ๊วยวันนี้เราได้มา3กุ้งมีกุ้งแม่น้ำมีกุ้งกุลามีกุ้งไอ้นี่แล้วก็นี่กุ้งใจจริงๆรักผู้หญิงเขาโอ้ยเครื่องต้มยำก็คือเครื่องต้มยำทั่วไปที่หลักๆก็จะต้องมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแล้วก็กระเทียมบางคนก็ใส่กระเทียมใส่ไม่ใส่หอมแดงบางคนก็ใส่หอมแดงไม่ใส่กระเทียมบางคนก็ไม่ใส่เลยแต่สูตรนี้เนี่ยใส่ทั้งหอมแดงใส่ทั้งกระเทียมเพื่อช่วยความหวานของน้ำซุปจากนั้นก็มีผักชีฝรั่งมีพริกก็ใช้3ชนิดเลยนะมีจินดาแดงจินดาเขียวแล้วก็พริกอันนี้พริกกะเหรี่ยงสูตรเด็ดเคล็ดลับใบมะขามอ่อนทำต้มยำไม่ใส่เห็ดก็เหมือนไม่ใช่ต้มยำมันจะขาดอะไรไปแต่เนี้ยเห็ดมันมีหลายอย่างอันนี้ต่างจังหวัดเยอะเลยเห็ดขอนถ้าไม่มีเห็ดขอนก็ใช้เห็ดนางฟ้าทั่วไปอันนี้เห็ดฟางเห็ดนางรมกับเห็ดภูฐานเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยถ้านางรมเนี่ยก้านมันจะใหญ่ถ้าเห็ดภูฐานเนี่ยก้านมันจะเล็กนางรมนางฟ้าอันนี้นางมารนางมารร้ายวันนี้เรามีกุ้งแม่น้ํามันเป็นกุ้งนิ่มกับกุ้งแข็งกุ้งเปลือกนิ่มก็คือตัวนี้ทีนี้กุ้งแม่น้ําเนี่ยเปลือกนิ่มมันก็ใช้ต้มยำเปลือกแข็งเขาใช้ไว้เผา okay. ถ้าเป็นกุ้งนิ่มเปลือกนิ่มอย่างนี้เราต้มทั้งหัวได้หมดเลย แค่ตัดหัวมันออกตัดก้ามมันออก แล้วก็ผ่าหลังนะผ่าได้เลยนะ อาจจะแบบโอ้ทำไมพูดเยอะจังสอนเยอะจังคือเราพอจะมีความรู้ก็บอกต่อเนาะคนอาจจะมีวิธีทำที่ดีกว่าเราหรือยังไงก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่วันนี้เราทำแบบนี้แล้วมันโอเคเราก็เลยอยากจะมาบอกคนกินหางกุ้งแล้วแกะอย่างนี้เลยนะแกะแค่นี้แล้วก็ตัดแค่นี้ทิ้งเสียดายเราก็เปิดมานิดนึงเปิดกะโหลกต้มยำบางคนอยากได้มันกุ้งเราก็จะเปิดกะโหลกในลักษณะนี้ที่เขาเรียกเปิดกะโหลกกุ้งตรงนี้มันถูกต้องตัดหนวดมันเสร็จแล้วเราก็มาผ่าเพื่อจะเอาขี้มันออก okay. ไม่ต้องผ่าเยอะนะถ้าผ่าเยอะแล้วเนื้อไม่อร่อยเนื้อมันไม่กรอบผ่านิดเดียวอันนี้วิธีเปิดกะโหลกกุ้งบางคนเขาก็ไม่ชอบการเปิดกะโหลกกุ้งเขาอยากจะได้น้ำใสๆไม่ให้มันกุ้งมันลงไปในน้ำต้มซุปเพราะว่าบางคนไม่ชอบมันจะมีกลิ่นคาวก็ไม่ต้องเปิดกะโหลกกุ้งแล้วก็แกะได้อย่างเดียวเลยไม่ต้องเปิดหัวมันอะแกะอย่างนี้นะนี่แกะอย่างนี้เปิดตรงนี้มันจะได้กินช่วงห่างมาได้หมดเลยเนี่ยก็ผ่านิดเดียวจะสกิดตรงไหนก็ได้นี่สกิดข้างหลังก็ได้สกิดข้างหน้าก็ได้เพื่อจะเอาขี้มันออกทีนี้เนี่ยเขาสงสัยว่าผ่ามากผ่าน้อยมันต่างกันยังไงเวลาทำกุ้งถ้าเราผ่ามากเนี่ยผ่ามันบานออกไปสวยงามแต่รสชาติมันจะต่างกันเพราะความเป็นเนื้อกุ้งเนี่ยมันจะจืดลงแล้วมันก็จะไม่กรอบแต่ถ้าเราผ่าน้อยๆเนี่ยกุ้งจะหวานแล้วก็กรอบส่วนกุ้งอันนี้ถ้าเราผ่าน้อยเนี่ยอันนี้มันปอกเปลือกใช่ไหมเราผ่าน้อยไม่เป็นไรเพราะเรากินไปอย่างนี้เลยแต่อันนี้เราจะกินทั้งเปลือกได้ไหมล่ะคิดถึงหลักความจริงเราก็จะต้องผ่าแบบนี้เพื่อกินแต่เนื้อมันถ้ากินทั้งเปลือกได้ก็ไม่ต้องผ่านะลูกนะลูกเจริญพรลูกส่วนกุ้งกุลาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์พิเศษอย่างนึงคือเปลือกมันอ่ะเวลาเราไปทำอาหารทำให้สุกแล้วนะสีมันจะแดงมากสีมันจะสวยมากแต่เนื้อมันจะแข็งกว่ากุ้งอื่นนะทำใจนิดนึงทำกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็วิธีการเราจะไปทำยังไงให้เป็นน้ำข้นแบบภูธรโดยไม่ต้องใส่นมสดโดยไม่ต้องใส่น้ำพริกเผาเดี๋ยวมาดูซิว่าต้มยำภูธรเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปวิธีการทอดเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการทอดนะคะทอดสมุนทอดหอมทอดกระเทียมทอดพริกเพื่อจะไปทำน้ำพริกเผาของเราเองสมัยก่อนเนี้ยเวลาเขาจะต้มยำจะทำยังไงให้น้ำมันข้นก็ไม่ต้องไปหาซื้อนมสดหรือน้ำพริกเผาอะไรให้มันวุ่นวายยุ่งยากก็นี่เลยก็ทำเองเลยทอดหอมทอดกระเทียมลงไปก่อนนะเราก็ดูความเหมาะสมว่าจะใช้จำนวนแค่ไหนให้มันเท่าๆกันระหว่างสองทีนี้เราจะดูว่าหอมกระเทียมเนี่ยมันสุกหรือยังมันเป็นคำถามที่เจอมากเลยถ้าเกิดเราต้มมันก็จะเห็นความใสนะ
คือมันสุกแล้วกระเทียมแบบมันจะใสหอมมันจะใสแต่นี้เราทอดหนูจะดูได้ยังไงนะคะว่าหอมทอดกับกระเทียมทอดมันสุกหรือยังกระเทียมเนี่ยด้วยความที่เม็ดมันเล็กกว่าหอมมันก็จะสุกก่อนเราก็จะดูความเหมาะสมเห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็ดูง่ายๆเลยต้องให้มันเหลืองนะคะโอเคให้ดูเราก็ตักเลือกตักค่ะอันไหนที่มันเหลืองแบบนี้เราก็ตักมันขึ้นมาก่อนหลังจากเราทอดหอมทอดกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ไปพักไว้อันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับพริกทอดลงไปพริกสดนะพริกจินดานะทอดลงไปว้าข้างบ้านกระเด็นไปถึงข้างบ้านแล้วทีนี้เอาตัวว้าตัวใครตัวมันอันนี้มันจะยากหน่อยนะต้องคอยระวังการทอดพริกสูตรน้ำพริกอันนี้นี่พอพองตัวแล้วก็พอแล้วตักขึ้นตักขึ้นให้มันพองตัวอย่างนี้เลยนะเด็ดฟะนั้นตั้งใจดูนะโอ้โอเคน้ำมันร้อนๆอย่างนี้คอยดูนะปิดแก๊สก่อนเพราะน้ำมันมันร้อนเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่อันนี้ลงไปเลยพริกตักขึ้นเลยใส่ปุ๊บตักทั้งน้ำมันเลยนะแค่นี้เองที่เราเห็นเหลืองๆแดงๆในต้มยำที่เรากินทั่วไปมันได้จากตรงนี้เลยค่ะสีเหลืองๆแดงๆที่เราเห็นตอนนี้ก็คือตรงนี้เองคือน้ำมันที่เราทอดพริกทอดหอมทอดกระเทียมทอดพริกสดถ้าเราทำเองมันจะได้จากตรงนี้กลิ่นก็จะอยู่ในนี้รสก็จะอยู่ในนี้สีก็จะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเอาไปโขกเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็สีนะส่วนผสมของเครื่องต้มยำดูเหมือนจะไม่ยุ่งแต่ตอนนี้เริ่มยุ่งแล้วมันเริ่มเยอะแล้วรากผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งแล้วก็เห็ดทีนี้เราจะเอาเห็ดอะไรเราก็เลือกเอาเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดภูฐานเห็ดขอนเห็ดอะไรไม่ขอนแล้วก็ว่ากันไปใส่ทุกเห็ดเลยวันนี้ใครชอบเห็ดอะไรก็ใส่เห็ดอันนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ตามแม่ก็ได้ใบมะขามอ่อนมะขามอันนี้ส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปเวลาเราต้มเดี๋ยวส่วนของเครื่องจำอีกอย่างนึงนะคะต่อไปเราก็มาโขกเครื่องที่เราคั่วเมื่อกี้เราทอดเมื่อกี้แนะน้ำพริกเผาอ่ะเราจะมาสอนวิธีการโขกอันนี้สอนหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยแม่นี่เนาะนี่ใครทำนี่ไอ้ที่เราทอดเมื่อกี้แต่นี้เรามาทำน้ำพริกเผานี่บอกหมดเลยนะนี่น้ำพริกเผาเราทำเองอ่ะถ้าทีวีหรือว่าโทรศัพท์มันมีกลิ่นได้ก็ดีเนาะกลิ่นมันหอมจริงด้วยเนี่ยอะไรที่เราทำเองตำให้น้ำมันแตกนะนี่พอแล้วไม่ต้องตำให้แหลกนะแล้วก็เอานี่ที่เราทอดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะเห็นเลยว่าสีน้ำพริกเผาสีในต้มยำเนี่ยแบบสมัยก่อนมาจากไหนมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะมันได้กลิ่นด้วยไม่รักไม่บอกนะเนี่ยโอ้โหแม่บอกหมดเลยเอาไปทำกันนะแล้วจะรู้ถึงความต่างว่าโอ๊ยน้ำพริกเผาที่เราทำเองเนี่ยน้ำพริกเผาที่นั่นมันต่างกันยังไงเวลาต้มโขกพอได้แตกเนี่ยคืออย่างนี้เขาเรียกพอได้แตกคือมันแตกแต่มันไม่ละเอียดน่ะหอมจริงนะหอมนวลๆชวนให้คนข้างใครเอ๊ะเขาแสงนวลๆอันนี้มันหอมนวลๆเป็นยังไงวะเสร็จเทปนี้ว่าจะไปเป็นนักร้องแล้วเป็นแล้วแม่ครัวเหนื่อยเป็นนักร้องเผื่อจะได้นักร้องเสียงทองกับเขามั่งเสร็จแล้วจ้าสุดยอดอะไรน้ำเดือดแล้วน้ำซุปเดือดแล้วก็มาดูซิว่าเครื่องปรุงเราจะต้องใส่อะไรบ้างเกลือน้ำปลานี่เลยนะตัวนี้ด้วยความที่เป็นต้มยำทำให้รสมันไม่โดดเราใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพราะรสมันจะได้นุ่มนิดเดียวแค่นี้นะน้ำพริกเผาที่เราทำเมื่อกี้นี้ที่เราโขกไว้ใส่ลงไปจะทำยังไงนี่ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ทั้งหมดลงไปที่ต้องใส่ลงไปตอนนี้คือกุ้งเนี่ยกุ้งมันเป็นอะไรที่สุกง่ายต้มนานก็ไม่ได้เดี๋ยวมันแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไป
จากคนนะหลังจากที่ใส่กดให้มันที่ไม่ให้คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะคาวเดี๋ยวเวลามันกุ้งอ่ะเวลาเราไปคนมันอ่ะมันแตกคาวเขาเรียกมันแตกคาวกดให้มันแค่จมกุ้งกุลาจะสีแดงอย่างนี้เลยนี่คือกุ้งกุลาโอเคนี่กุ้งขาวทั่วไปสีก็จะอ่อนหน่อยกุ้งแม่น้ำก็ยิ่งอ่อนเข้าไปใหญ่อันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทำน้ำปรุงของต้มยำใส่น้ำปลาลงไปถ้าชามแค่นี้ก็ใช้มะนาวสัก2ลูกหลังจากนั้นเราก็เอาพริกขี้หนูไปทุบไปบุกไปตำไปอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กลิ่นหอมแล้วให้มันแตกเผ็ดอ่ะอ่ะใส่ลงไปแทน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 นี่เลยกะเพราค่ะใส่ลงไปด้วยอันนี้ดับคาวได้ดีจริงๆบางคนสงสัยว่าเอ๊ะต้มยำอะไรใส่กะเพราลองไปทำดูนะลองทำสูตรนี้ดูต้มยำใส่กะเพรามากันแล้วค่ะหลังจากที่เราทำน้ำปรุงเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันในชามเลยบางคนก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมไม่ปรุงตอนที่มันอยู่บนเตาน้ำเดือดๆอย่างนั้นเลยทำไมแม่ต้องทำหลายขั้นตอนแต่นี้น้ำมะนาวเนี่ยเราจะไปปรุงในหม้อไม่ได้นะน้ำมันร้อนอยู่พอบีบไปขมเลยนะแต่นี้เนี่ยหลังจากที่เราทำเครื่องปรุงไว้เนี่ยน้ำปรุงไว้อย่างนี้เราก็มาตักกันเลยค่ะตักใส่ลงไปสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคเพราะว่าในขณะที่แม่ตักไปเนี่ยกลิ่นมันยั่วมากเลยโอ้หลังจะเสร็จแล้วจะไม่ชิมก็ไม่ได้แซ่บเวอร์ตองจริงๆขอบอกรสจัดจ้านในย่านนี้มันจะมีแบบหอมไอ้ที่เราตำน้ำพริกเองอ่ะมันจะเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มแล้วก็จะมีหวานปลาแรมปลาแรมนิดๆ นึงคล้ายๆอารมณ์ต้มยำเหมือนที่เรากินทั่วไปแต่เป็นต้มยำน้ำข้นแซ่บมากเลยค่ะ okay. ลองไปทำกันดูนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเลยจะได้รู้ว่าเมนูน่าจะมีอะไรมาบอกกันอีกเนาะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสำคัญตรงเนี้ยบ๊ายบายร้อนกินแล้วร้อนซาบๆในตัวเมื่อเกินเมนูนี้ไปละไปแบบ